ทุกข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้ครับเราจะนำเสนอประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่จัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เช่นกันครับผมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาครับที่นั่นมีการฉลองวันขึ้นปีใหม่นะครับชื่อประเพณีทินจันตรงกับวันที่14เมษายนก็คือวันขึ้นปีใหม่เหมือนบ้านเราเลยครับที่นั่นมีการสืบสานประเพณีส่งน้ำพระที่เคยไปครั้งหนึ่งเคยไปใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยจะส่งน้ำพระพุทธรูปจากเสียนลงมานะครับแล้วก็จะเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนบ้านเราเลยครับในอดีตสมัยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีจะมีพระราชพิธีสระพระเจ้าหรือสระผมของพระมหากษัตริย์ในวันนี้ด้วยเช่นกันด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วเมียนมาเลยนะครับส่วนอีกธรรมเนียมของชาวบ้านในช่วงเทศกาลทินจันนะครับคือนำดอกประดู่นี่จะเห็นเลยดอกประดู่ที่ตอนนี้ในไทยเราก็บานเต็มที่เหมือนกันเนี่ยนำมาทัดหูนะครับกันทั่วทุกทั่วทั้งเมียนมาเลยงดงามมากแล้วที่นั่นเขาเรียกกัน2ครั้งนะคะตอนเช้าแล้วก็เบรกพักมีเบรกด้วยใช่ไหมครับมีเบรกพักทานอาหารและอีกทีประมาณ 3-4 โมงเย็นโอ้ส่วนที่กัมพูชาก็มีการฉลองเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันกับไทยบ้านเราเรียกว่าประเพณีจอนนำชเมยนะครับผมอีกที่ที่อยากพาไปชมคือความงดงามของประเพณีสงกรานต์ที่สปป.ลาวครับที่เราอันนี้ยังอยู่ที่กัมพูชานะครับส่วนที่สปป.ลาวนะครับอันนี้เลยก็มีประเพณีวันขึ้นปีใหม่ลาวนะครับที่หลวงพระบางครับคือภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับยังสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ชาวบ้านแต่งตัวงดงามมีผ้าพาดนะครับแล้วก็ถือขันเงินสวยงามไปตามวัดวาอารามต่างๆกันนะครับเป็นธรรมเนียมที่มีมายาวนานแล้วค่ะนอกจากการฉลองวันปีใหม่ในประเทศบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วนะครับในวันที่14เมษายนก็ตรงกับเทศกาลปีใหม่ของชาวอินเดียเนปาลและศาสนาฮินดูและซิกด้วยนะครับหนึ่งในเทศกาลที่เราคุ้นตากันก็คือเทศกาลสาดสีหรือเทศกาลโฮลีของชาวอินเดียเป็นการนำสีที่สกัดมาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติเชื่อว่าการสาดสีเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเป็นความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันฉลองชัยชนะของพระกฤษณะในการปราบอสูรร้ายที่ชื่อว่าโอลีกานะครับนี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงวีคเอนด์นี้หลายๆประเทศเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่ได้ไปประเทศต่างๆที่มาร์กนำเสนอต้องเตรียมตัวนะคะช่วงนี้ใช่ไหมจะได้สนุกนะฮะไปอินเดียนี่แต่อย่าประมาทอย่าประมาทเลยเพราะเราสัตว์นะ